วจะคงไว้ด้วยเหตุอะไรนายกคนนอกจะคงไว้ด้วยเหตุผลอะไรไม่มีเหตุผลจะอธิบายได้เขาไม่มีเหตุผลในทางเนื้อหาที่จะมาโต้เถียงเป็นการดิสเครดิตแต่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรวันสำคัญคือ17พฤศจิกายนที่จะมีการเปิดสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับที่ประชาชนแสนคนเข้าชื่อกันเสนอแล้วก็ฉบับที่พรรคการเมืองต่างๆเสนอรวมแล้วมี7ร่างที่จะต้องพิจารณานะครับถ้าหากว่ามีการรับร่างรัฐธรรมนูญในวันนั้นสมมุติรับทุกร่างนะครับมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะผ่านนะครับหลังจากรับแล้วเนี่ยเขาจะต้องตั้งกรรมธิการขึ้นมาในวาระ2ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอีกในทางปฏิบัติก็อย่างน้อย 2-3 เดือนสุดท้ายเนี่ยมันจะออกมาเป็นร่างรวมมิตรทุกอย่างเป็นร่างเดียวและกลับเข้ามาสู่การพิจารณาของสภาใหญ่อีกครั้งหนึ่งสมมุติว่าในวาระที่2วาระที่3เห็นตรงกันว่าให้มีการตั้งสสรใหม่เพื่อมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่อย่างเงี้ยก็ต้องมีการทําประชามติก่อนว่าประชาชนทั้งประเทศเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีสสรถ้าเกิดว่ามีการตั้งสสรจริงก็ต้องเลือกตั้งสสรแล้วก็ต้องมาร่างใหม่ดูแล้วกระบวนการกว่าจะได้รัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยอีกยาวนานมากนะครับสวชุดปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นปัญหามากพรรคฝ่ายค้านเนี่ยได้เสนอด้วยว่าให้ตัดอำนาจนะครับยกเลิกเรื่องที่มาของสวชุดปัจจุบันที่มาจากการแต่งตั้งของคสช.เท่านั้นให้เปลี่ยนเป็นสวต้องมาจากการเลือกตั้งก็จะทำให้สวที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยหมดอายุแล้วก็ขาดจากตำแหน่งทันทีรวมถึงประเด็นเรื่องการตั้งสสร.เนี่ยหลายพรรคก็เสนอพรรคประชาชนก็เสนอแต่ว่ามีรายละเอียดที่ต่างกันเราต้องยืนยันว่าเราต้องการสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสสร.เนี่ยไม่จำเป็นต้องแบ่งเขตจังหวัดเพราะว่าคนที่มาจากจังหวัดต่างๆกันไม่จำเป็นต้องคิดเห็นเรื่องรัฐธรรมนูญแตกต่างกันรัฐธรรมนูญใช้และมีผลทั้งประเทศไม่มีเหตุต้องแบ่งเขตจังหวัดในการเลือกตั้งอะไรแบบนี้นะครับฝ่ายรัฐบาลเสนอเนี่ยคือให้มีสสรก็จริงแต่ว่ามาจากการคัดเลือกของพวกเขาเองจำนวนหนึ่งซึ่งก็เป็นช่องทางที่เขาจะเอาอำนาจของตัวเองเข้ามาแทรกแซงกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้อันนี้ก็เป็นอันตรายอันนี้ก็ฝากทำความเข้าใจกันด้วยครับมีความหวังมากครับตอนนี้กระแสของประชาชนที่ออกมาชุมนุมบนท้องถนนเนี่ยก็ขยายตัวไปเรื่อยๆพลเอกประยุทธ์คิดว่าจะต้องถอยคนละก้าวจริงนะครับอย่างที่พูดไว้เนี่ยพรรครัฐบาลก็ควรจะต้องอย่างน้อยรับร่างรัฐธรรมนูญเอาไว้พิจารณาก่อนสุดท้ายถ้าในรายละเอียดเห็นแตกต่างกันอย่างไรมีหลักการมีข้อกฎหมายมีเทคนิคอะไรที่จะต้องเอามาคุยกันก็ไปคุยกันในวาระ2แต่ว่าถ้าหากว่าไม่รับเลยเนี่ยคนแสนกว่าคนเสนอเจตจำนงไปแล้วว่าต้องการแบบนี้ก็น่ากังวลนะครับเมื่อเขารู้สึกว่าหวังพึ่งกระบวนการในรัฐสภาไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะก้าวต่อไปอย่างไรบ้างเรื่องนี้มันเป็นประเด็นขึ้นมาก็เพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะรับร่างของเราไว้พิจารณาร่างของเราเนี่ยก็เรียกง่ายๆว่ารื้อระบอบอำนาจคสช.แต่เขาไม่มีเหตุผลอะไรที่จะถกเถียงกันในทางเนื้อหาที่มันฟังดูแล้วชอบทำสวจะคงไว้ด้วยเหตุอะไรนายกคนนอกจะคงไว้ด้วยเหตุผลอะไรไม่มีเหตุผลจะอธิบายได้เขาไม่มีเหตุผลในทางเนื้อหาที่จะมาโต้เถียงเขาก็จึงต้องหยิบประเด็นที่เรียกว่าเบี่ยงประเด็นขึ้นมาเพื่อจะหาเรื่องที่จะไม่รับร่างของเราได้เป็นการดิสเครดิตแต่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเพราะเราก็ทำงานอย่างนี้มานานแล้วแล้วก็จะทำต่อไปแทนที่เราจะมีโอกาสอธิบายเนื้อหาว่าเราต้องการเห็นอะไรนะครับทุกวันนี้เราก็ต้องอธิบายเราทำงานอย่างไรมีแหล่งที่มาอย่างไรโปร่งใสแค่ไหนก็เรียกว่าเป็นการเบี่ยงประเด็นของเขาครับ